ข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวที่หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อผู้ต้องหา112อดอาหารวันนี้มีหลายคนนะครับทานตะวันที่โดดเด่นคือทานตะวันกับคุณเกตโสพลอันนี้เป็นนักศึกษาอยู่ทางการแพทย์นะครับอยู่ที่ศิริราชที่ชื่อคุณเกตโสพลมีนิกเนมชื่อโมกหลวงนะครับที่ถูกจับแล้วไม่ให้ประกันตัวปัญหาเรื่องการไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังอยู่ในยังไม่ได้เป็นจำเลยในคดีอาญายังไม่ได้เป็นจำเลยในศาลเลยนี่เป็นปัญหาอีหลักอีเหลือของกระบวนการยุติธรรมไทยมากศาลก็รู้ว่าสิ่งที่ศาลทำวันนี้ไม่ถูกต้องศาลดีๆเขาก็อึดอัดใจเพราะศาลเวลาเสียนี่มันเสียทั้งศาลนี่แล้ววันนี้ทั้งโมกคุณเกตโสพลนะครับแล้วก็น้องทานตะวันเขาอดอาหารครับประท้วงไปครบเป็นเดือนแล้วนะครับโอกาสที่เสียชีวิตมีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับเศร้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั้นไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาเราไม่ว่าครับคุณจะเกลียดจงเกลียดจงชังเขาความจริงก็ไม่ถูกนะครับเป็นศาลพิจารณาคดีแต่เกลียดจำเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกเรื่องอยู่แล้วแต่จะไปเรียกร้องขอให้ท่านมีเมตตาก็มันก็เรียกร้องกันไม่ได้มนุษย์แต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญคือเรียกร้องให้ทำตามกฎหมายสิทธิของผู้ต้องหาในการขอประกันตัวโดยเฉพาะในชั้นตำรวจยังไม่ได้ฟ้องศาลทำไมถึงไม่ให้เขาประกันตัวมีการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้วันที่25พฤษภาเดินนะครับเรียกเดินหยุดขังกิจกรรมที่ผมให้ท่านดูนี่นะครับขบวนประชาชนออกเดินหยุดขังเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องหาโดยเฉพาะผู้ต้องหาทางการเมืองนะครับเดินจากเรือนจำมาที่ศาลอาญาท่านจะเห็นนะครับเขาใช้ปี๊บคุมหัวมีลักษณะเป็นเชิงสัญลักษณ์อาจารย์ที่เข้ามาร่วมนำโดยอาจารย์หลายท่านนะครับรองศาสตราจารย์อนุสรณ์อุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหลายท่านเขาเห็นเหตุการณ์นี้ว่ามันจะถึงจุดแตกหักที่จะเกิดการเสียชีวิตจากการถือดีถือเด่นของศาลว่าฉันไม่แคร์ฉันจะทำของฉันอย่างนี้จำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ลงมาเป็นนายประกันให้กับทานตะวันแล้วศาลก็ใช้วิธีคำสั่งบอกว่าไม่มีสลิปเงินเดือนทั้งที่หนังสือของเลขาธิการสภาบอกว่าคุณพิธาเป็นส.ส.มีเงินเดือนเท่าไหร่บอกชื่อเงินเดือนชัดเจนหมดแต่ศาลทำท่าไม่ฟังเฉยแล้วก็เลื่อนนัดฝากขังไปอีกเมื่อวานนี้คุณพิธาก็ยื่นอีกก็ไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคทางกฎหมายที่ละเมิดต่อผู้ต้องหานั่นก็คือให้ฝากขังจนเต็มพอได้เวลาปั๊บตำรวจก็ทำสำนวนส่งไปอัยการครับเมื่อวานนี้
ส่งไปอัยการพอส่งอัยการปั๊บอัยการขอฝากขังต่อเพราะจะต้องส่งฟ้องศาลหมดอำนาจตำรวจขอฝากขังแล้วมาถึงอัยการอีกส่งลูกส่งตารางให้กับทานตะวันอีกไอ้อย่างนี้ในวิชาทนายวิชากฎหมายเขาเรียกว่ากันแกล้งกันครับภาพที่ท่านเห็นประชาชนออกเคลื่อนไหวเป็นภาพที่มันแยกไม่ออกจากคำสั่งจากวังวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะครับว่าเป็นการกระทำของศาลเองไม่ใช่แต่นี่คือคำสั่งให้ดำเนินการกับผู้ต้องหา112แม้จะเป็นเด็กเล็กอายุ10 20 17แล้วแต่ให้เอาเต็มที่ผมบอกกับท่านแล้วครับว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ยังคิดว่าจะสร้างบารมีด้วยการใช้อำนาจจัดการอย่างนี้โดยไม่เคารพหลักนิติธรรมเลยนั้นถ้าคดีเดียวไม่เป็นไรแค่คดีเดียวมันก็ไม่ถูกแล้วแต่เมื่อถ้าเป็นเคสเดียวก็ไม่หนักหนาแต่ที่มันหลายเคสหลายคดีมากอานนท์เพนกวินไม่รู้กี่คนตกกี่คนต้องใช้วิธีการต่อสู้ถึงปางตายครับต้องอดอาหารถึงปางตายก็สู้กันแต่เราไม่รู้ว่าไอ้เส้นได้ตรงนี้มันจะขาดเมื่อไหร่เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่บอก28วันแล้วไม่ตายยังไม่ตาย30วันไม่ตายมันอาจจะน็อกป๊อกตรงไหนก็เราก็ไม่รู้ถามว่าเราทำไปทำไมศาลทำไปทำไมวางสะใจกับสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรก็ให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายก็ประกันตัวไปถูกไหมครับแล้วก็มาสู้คดีตามกฎหมายสิปกติสู้คดีตามกฎหมายก็แพ้อยู่แล้ววันนี้ปรากฏว่าไม่ให้ประกันตัวทานตะวันแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการแล้วก็ขังต่อครับขอศาลขังต่อฟ้องแนวโน้มที่ทานตะวันจะเสียชีวิตเพราะเด็กก็สู้เต็มที่ครับแล้ววันนี้เขาบอกเขาไม่ได้สู้เพราะว่าต้องการขอประกันตัวแต่เขาถือว่านี่เป็นการต่อต้านการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องครับละเมิดสิทธิของประชาชนแม่ผมก็อยากจะบอกว่าน้องทันตะวันอย่าเลยเก็บชีวิตไว้เถอะอย่าไปแลกกับพฤติกรรมของศาลที่ผิดกฎหมายเช่นนี้เลยแต่เราก็บอกเขาไม่ได้คุณพิธาเคยพูดไว้แล้วว่าไม่เป็นผลดีครับการกระทำอย่างนี้ไม่เป็นผลดีถ้าเกิดเขาเสียชีวิตขึ้นวังก็กระเทือนนะครับถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรใครกระทำอะไรฉันไม่ได้นี่คือเล็กคอร์ดความโหดร้ายของวังที่จะถูกบันทึกมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับเล็กคอร์ดการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ที่อยู่มา8ปีปลดผู้ว่าตั้งผู้ว่าตามอำเภอใจใช้อำนาจตามอำเภอใจประชาชนเขารับรู้เรื่องนี้แต่เขาตอบโต้ไม่ได้เขาก็จะถือโอกาสตอบโต้ในวันที่เขามีสิทธิ์เท่านั้นเองแต่แน่นอนครับเราไม่มีโอกาสกากบาทว่าจะรับรองกษัตริย์หรือไม่รับรองกษัตริย์ไม่มีแต่ว่าผู้มีอำนาจที่ลำพองใจต่ออำนาจของตนนั้นวันหนึ่งจะมีจุดโหว่ช่องโหว่ขึ้นมาแล้วประชาชนจะแสดงออกนี่คือการสะสมอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนยกตัวอย่างให้เห็นการสะสมอารมณ์ความรู้สึกเผด็จการของคุณประยุทธ์ที่ทำรัฐประหารและใช้อำนาจมา8ปีจนกระทั่งเขาเอื้อมละอาที่สุดแล้วเนี่ยนี่คือการโหวตไม่เอาผู้สมัครจากคนที่คุณประยุทธ์สนับสนุนแล้วก็เลยเทคะแนนไปที่ชัดๆนี่ไงครับ
สภาพการอย่างนี้เราจะปล่อยให้เกิดกับกษัตริย์เลยครับหรือกษัตริย์จะยอมให้มันเกิดขึ้นโดยไม่แคร์อะไรไม่ใช่เท่านั้นครับวันนี้มันระบาดไปทั้งประเทศแล้วครับคือเมื่อวางสั่งนโยบายลงมาแล้วนโยบายตั๋วช้างตำรวจประกบลงมาด้วยผู้กำกับผู้การทั้งหลายถือเป็นหน้าที่ไม่ใช่ตำรวจสอนอท้องที่เท่านั้นวันนี้เล่นจากสอนอส่วนพระราชวังลงไปเล่นเองเลยครับโดยไม่แคร์สายตาสังคมแล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่การไปจับตัวประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความพยายามันต้องมีหมายศาลครับการขอหมายศาลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่วันนี้ปรากฏว่าไปจับเอาดื้อครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมต้องพูดมันเกิดที่ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ผมเป็นผู้แทนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ฝากถึงส.ส.ในนครสวรรค์ด้วยแม้จะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ตามทีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนถูกเขาถูกละเมิดสิทธิ์คุณธนกฤตชื่อเล่นชื่อไอ้คุณปิยมิตรชื่อเล่นชื่อเหลามีเจ้าหน้าที่จากวังครับเข้ามาควบคุมตัวจับกุมโดยไร้หมายจับพร้อมยึดโทรศัพท์มือถืออ้างเป็นแอดมินเพจมังกรปฏิวัตินี่ครับผมเลยถือโอกาสนี้ในโอกาสที่ถูกเขาถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยทีวีในประเทศไทยก็ไม่ออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่กล้าออกข่าวเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวังเจ้าหน้าที่ของวังไปจับเยาวชนผมเลยขออนุญาตเพื่อนๆ นะครับจำเป็นที่จะต้องอ่านเป็นกระบอกเสียงเป็นทางออกให้เขาในเพจมังกรปฏิวัตินะครับรายงานข่าวว่าด่วนที่สุดขณะนี้มีการแจ้งเหตุตรงจากจังหวัดนครสวรรค์นายธนกิจไอและนายปิยมิตรเหลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงมาจากทางวังควบคุมตัวนักกิจกรรมทางการเมืองนายธนกิจซึ่งขณะถูกควบคุมตัวกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยไล่หมายจับกุมตัวหรือสอบพยานบุคคลแต่อย่างใดด้านฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคก็สมรู้และเห็นชอบให้ตำรวจมานำตัวนักศึกษาของตัวเองไปเจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดโดยไล่หมายตรวจค้นหรือยึดหมายยึดอีกเช่นกันโดยบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจมังกรปฏิวัติโดยอ้างว่าเป็นแอดมินเพจภายหลังมีการนำตัวไปสอบสวนโดยไล่หมายและควบคุมตัวนายปิยมิตรมาสอบเพิ่มเติมพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและสอบแยกกันโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายได้ถูกให้เดี๋ยวขอโทษโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายนี่เด็กเขาเขียนนะคำนวณอย่างนี้นายปิยมิตรมาสอบเพิ่มเติมพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและสอบแยกกันโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายเป็นการลักพาตัวจากเจ้าหน้าที่โดยตรงการกระทำดังกล่าวถือว่าละเมิดได้อย่างชัดเจนซ้ำยังมีการข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าตนเองเป็นผู้แจ้งจับสั่งคุมขังเป็นชุดนี้นะครับบอกตนเองเป็นผู้แจ้งจับและยังและสั่งคุมขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ด้วยเห็นไหมฮะมันลามไปถึงกันหมดเลยตรงนี้ทั้งประเทศเลยที่ทำตามคำสั่งวังโดยไม่ต้องสนใจกฎหมายอะไรตำรวจชุดนี้ยังกล้าบอกด้วยนะที่ไปจับเยาวชนสองคนที่นครสวรรค์บอกว่าชุดของเขาเนี่ยเป็นคนสั่งจับคุมขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายโสพลเกต
ที่ผมให้รูปท่านดูแล้วนะครับที่เป็นนักเรียนที่ศิริราชนี่นายสมพลเก็ตนางสาวพิมพ์ชนกใจหงและกลุ่มไฟเย็นรวมถึงนักกิจกรรมทางการเมืองอีกหลายคนโดยแสดงทีท่าโอ้อวดเจ้าหน้าที่เนี่ยนะแสดงทีท่าโอ้อวดสะใจกับการสั่งคุมขังพร้อมขู่จะจับกลุ่มเพิ่มเติมนักกิจกรรมที่ยังเคลื่อนไหวไร้สำนึกผิดกับพฤติกรรมดังกล่าวน่าเศร้าที่ประเทศต้องมาพบเจอกับโจรเลียนายในคราบชุดกากีเสื่อมไปหมดแล้วตำรวจไทยทำงานหวังเลื่อนขั้นโดยไร้จริยธรรมความเป็นมนุษย์พูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีคือเขาเป็นเยาวชนเขาก็รู้กฎหมายเท่านี้แหละเขาก็เขียนอย่างเนี้ยบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างไรไม่มีหมายเขาขอดูหมายก็ไม่ดูและแถมยังโอ้อวดจับคนนั้นมาแล้วจับคนนี้มาแล้วนี่เป็นผลนี่เป็นผลจากกล้ามากเก่งมากขอบใจดังนั้นวลีประวัติศาสตร์นี้ที่ออกจากปากของรัชกาลที่10ที่แบ่งแยกประชาชนไปสองฝั่งและถือว่าฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นศัตรูไม่ใช้จิตวิทยาที่จะโน้มน้าวคนเหล่านี้มาเข้าใจเรื่องราวของวังการที่ใช้อำนาจกระทำอย่างนี้ยิ่งเท่ากับผลักให้เยาวชนหนีห่างออกจากวังมากขึ้นอีกเยาวชนเหล่านี้เขาก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายปรึกษากับทนายก็รู้ว่าไม่เป็นธรรมแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าขวางเพราะตำรวจที่ไปบอกไปจากวังเลยนี่เรากำลังทำกันอย่างนี้แล้วนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ผมมาพูดถึงทานตะวันนะครับที่เขาอดอาหารเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่เข้าใจว่าถึง30วันแล้วล่ะครับโอกาสจะถึงเสียชีวิตแล้วยังมีคุณเกตและยังมีอีกหลายคนแล้ววันนี้ที่เขามีการเดินขบวนเคลื่อนไหวกันเพื่อที่จะฟ้องสังคมว่าเขาประชาชนเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลท่านไม่แปลกใจนะครับเด็กๆบอกว่าศาลใช้อำนาจโดยไม่ชอบกฎหมายตัวศาลเองแทนที่จะเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้กับประชาชนกลับกลายเป็นผู้ใช้อำนาจที่ไร้ความยุติธรรมเสียเองเหตุการณ์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกับวังแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่รูปธรรมเดียวหลายรูปธรรมที่เกิดขึ้นผมก็มารายงานท่านก็รู้ครับว่าก็ทำอะไรให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นไม่ได้นอกจากบอกความจริงนี้กับพี่น้องประชาชนและขอให้พี่น้องประชาชนช่วยจับตาดูต่อไปนะครับว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มันจะเลยเถิดไปถึงไหนจะถึงขั้นเสียชีวิตสละชีวิตในคุกจากการอดอาหารซึ่งผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขอความเมตตาจากศาลอย่างไรผมพูดหลายครั้งนะครับว่าให้เขาต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะศาลมีอำนาจและคดี112นั้นเกือบจะเรียกได้ว่าศาลพร้อมจะตัดสินเองเลยไม่ต้องสืบพยานวันนี้ทนายอานนท์ไม้คุณไม้ระยองเพนกวินอีกหลายคนที่เป็นคดีถูกฟ้อง112แม้ว่าประกันตัวได้วันนี้สู้คดีในศาลก็สู้ไม่ได้จะสืบพยานขอให้ศาลออกหมายเรียกกำหนดต
ารางการบินของรัชกาลที่10ที่จะต้องบินไปเยอรมันซึ่งเป็นเอกสารมีแน่นอนศาลก็ไม่เรียกให้ขอหมายเรียกเอกสารหลายอย่างศาลบอกศาลรู้เองนี่ดังนั้นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมนี่มันไม่ได้แค่ไม่ให้ประกันตัวเท่านั้นนะครับในศาลก็ไม่ให้จำเลยใช้สิทธิ์การต่อสู้สืบพยานเต็มที่ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเพราะว่าการกดไลค์ของท่านอาจจะทำให้เสียงที่ผมพูดนี้ไปถึงในวังได้